ที่บอกว่าหลายพื้นที่นะครับได้มีการเตรียมตัวในการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่ากลับไปทํางานแล้วหลังจากที่หยุดยาวช่วงของสงกรานครับโดยที่จังหวัดยะลาครับคุณผู้ชมครับการเดินทางกลับหลังจากช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะครับที่สถานีรถไฟนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต่างเดินทางมารอกันอย่างเนืองแน่นครับ บรรยากาศการเดินทางหลังช่วงของวันหยุดช่วงสงกรานต์นะครับกำลังจะสิ้นสุดลงโดยที่สถานีรถไฟฟ้ารถไฟยะลานะครับก็เนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่ได้หอบหิ้วกระเป๋าสัมภาระนะครับเดินทางมาใช้บริการ โดยขบวนรถไฟนะครับทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาล่องไม่ว่าจะเป็นรถธรรมดาที่วิ่งไปกลับทั้งยังต่างจังหวัดต่างนะครับรวมถึงขบวนรถด่วนนะครับรถเร็วที่วิ่งไปกลับกรุงเทพมหานครซึ่งก็จะมีประชาชนนะครับมารอขึ้นรถไฟจํานวนมากเพื่อเดินทางกลับครับหลังจากที่ได้เดินทางก่อนหน้านี้นะครับในช่วงของเทศกาลสงกรานมาเยี่ยมครอบครัวและก็ท่องเที่ยว โดยขบวนรถเร็ว171จากกรุงเทพมหานครไปยังสถานีรถไฟสุไหงโกลกก็ได้มีประชาชนที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับมาลงที่ชานชลาสถานีรถไฟยะลาเนี่ยเป็นจํานวนมากครับอย่างที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับบรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมากเลยครับขณะเดียวกันนะครับประชาชนที่เป็นชาวยะลาเองเนี่ยก็นําครอบครัวนะครับขึ้นรถไฟขบวนรถธรรมดานะครับไปยังจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วยครับ และหลังจากสงกรานก็คือวันนี้ค่ะวันที่15และในวันพรุ่งนี้วันที่16เมษายนจะมีพี่น้องประชาชนหลากหลายพื้นที่นะคะที่จะเดินทางกลับเข้าพื้นที่ภายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยขบวนรถไฟทั้งขาขึ้นขาล่องกรุงเทพมหานครถึงสุขไหโกโลกระยะทางไกลและระยะทางใกล้ตามจังหวัดภาคใต้ค่ะ โดยทางสถานีรถไฟยะลาก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่นะคะไว้คอยดูแลคอยอำนวยความสะดวกรักษาวความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนาตลอดห่วงเทศกาลนี้พร้อมทั้งได้เพิ่มตู้เสริมนะคะทั้งขบวนรถธรรมดารถด่วนรถเร็วเพื่อไม่ให้ประชาชนตกข้างค่ะ